จริญศักดิ์วงกรครับมีอาการบาดเจ็บจนต้องพักยาวปิดเทอมยาวตลอดไทยลีกนี้เป็นที่เรียบร้อยครับอาการบาดเจ็บเกิดจากอะไรอันตรายแค่ไหนและสภาพจิตใจของเจ้าตัวเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้พูดคุยส่วนตัวนะครับรวมไปถึงฟุตบอลทีมชาติไทย U23 หลังจากที่นั่งเถียงกันมานานว่าฟุกไม่ฟุกวันนี้แบ่งโถไปที่เรียบร้อยมาดูกันหน่อยว่าแต่ละทีมที่เข้ารอบรวมไปถึงอันดับ2ที่ดีที่สุดมีทีมชาติอะไรบ้างทั้งหมดนี้ในตูดูบอลไทยนิวส์ครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับแปลกตาแน่นอนเพราะว่าแน่นอนว่าคลิปที่เป็นตูดูบอลไทยแบบนี้ห่างหายไปยาวนานพอสมควรนะครับทุกคนเล่าเท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้เกิดจากความขี้เกลียดนะครับไปไม่ขี้เกลียดขี้เกียจครับไปจนถึงการที่เราก็มีไลฟ์รวมถึงงานอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับไปมาๆเราก็รู้สึกว่าโอ้โหความซบเซาใน YouTube นะครับคือใน Facebook ของตูดูบอลไทยนี่ก็คลึกคลื้นแหละแต่ใน YouTube มันก็เริ่มแบบเงียบเหงากันไปจนได้บารมีพ่อต้องแล้วก็พี่ปามแนะนำว่าเฮ้ยลองกลับมาอัดคลิปเล่าข่าวสักทุกเช้าแบบนี้ดูไหมก็เลยขออนุญาตเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนด้วยคอนเทนต์ใหม่อย่างตูดูบอลไทยนิวส์หน่อยแล้วกันนะครับก่อนไปฝากเสื้อตูดูบอลไทยออริจินอล2021ด้วยแล้วกันใครที่ยังไม่ได้ซื้อไปจับจองกันได้ที่ Facebook ตูดูบอลไทยนะครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับเรื่องราวของเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรนะครับผมแน่นอนว่าล่าสุดก็มีข่าวออกมาให้ได้ช็อกแล้วก็น่าเป็นห่วงกันพอสมควรนะครับผมเพราะว่าหน้าเพจสโมสรสมุทรปราการซิตี้นะครับก็ได้ออกมาประกาศถึงข่าวร้ายว่าเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรปีกขวาของทีมรวมถึงดีกรีทีมชาติไทยเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหนักนะครับจากเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พบกับราชบุรีมิตรผล FC โดยดาวเตะวัย24ปีเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะครับบริเวณหมอนรองกระดูกเข่านะครับฉีกแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่34จนวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเองนะครับได้ไปพบกับแพทย์นะครับเพื่อสแกนเพื่อตรวจอาการว่าเกิดจากอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยส่วนตัวผ่านวิดีโอคอลกับเจ้าเท่เจริญศักดิ์นะครับได้พูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของพาร์ทของอาการของเจ้าตัวเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ถือว่าเป็นอาการที่หนักพอสมควรบางคนอาจจะมองว่าโหเป็นการฟาดเคาะในเบญจเพสของเจ้าตัวเพราะเจ้าตัวก็เป็นนักเตะในวัย24เข้า25บ้างนะครับเจ้าตัวก็มองว่ามันก็เป็นอาการบาดเจ็บที่หนักก็หนักพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนก็ถามถึงแหละเพราะว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะติดทีมชาติไทยชุด AFF ซูซูกิครับที่กำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ถือว่าต้องพลาดโอกาสในการไปลุยศึก AFF ซูซูกิครับอย่างเป็นแน่นอนแล้วรวมถึง2หลายๆข่าวก็เคยถูกพูดถึงว่าเจ้าเท่เจริญศักดิ์ในเลกที่2อาจจะมีการย้ายไปลุยในฟุตบอลญี่ปุ่นอย่างเจลีกด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าเป็น2โอกาสใหญ่ๆที่อันนึงแน่นอนแล้วอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหลังจากได้คุยเนี่ยต้องยอมรับว่าเท่เองมีทัศนคตินะครับรวมถึง mindset ต่อการรับมือเรื่องแบบนี้ได้ดีเกินกว่าที่เราคาดนะครับผมเองได้โทรไปก็พยายามอยากจะให้กำลังใจเจ้าตัวก็มองในแง่ดีนะครับว่าเอ้ยอย่างน้อยมองในแง่ดีไว้ว่าเจ้าตัวก็หนักมาเยอะแล้วเล่นทั้งทีมชาติสโมสรมาตลอดเกือบทุกนัดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลงอย่างสม่ำเสมอถือซะว่าใช้โอกาสนี้ในการพักนี่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวบอกในการที่โอเคบางคนอาจจะมองว่าเป็นการปลอบใจตัวเองหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นการให้กำลังใจแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นทัศนคติที่ทำให้เจ้าตัวยังคงมีความสุขในทุกๆวันหลังจากนี้ได้ในการที่จะรักษาตัวนะครับทีนี้อีกอันนึงที่น่าพูดถึงนะครับผมก็ถามว่าเฮ้ยอาการเนี้ยมันจะทำให้เจ้าตัวกลับมาแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์อย่าง 100% หรือไม่เพราะเราเคยได้ยินว่าการเจ็บหนักๆของนักฟุตบอลเนี่ยมันจะทำให้การกลับมาของเขาไม่สมบูรณ์ 100% เจ้าเท่บอกกับผมนะครับน้องเนี่ยบอกว่าโชคดีพี่ถือว่ายังโชคดีที่ไม่ได้เป็นการที่ต้องผ่าเอ็นไขว้หน้าคือไม่ได้เป็นอาการเอ็นไขว้หน้าขาดเอ็นไขว้หน้าฉีกเหมือนนักฟุตบอลหลายๆคนที่เจ็บในรูปแบบนี้อย่างธนบูรณ์เกษารัตน์นะครับอย่างชาลิวชับปุยรวมถึงใครหลายๆคนที่อาการเจ็บเหล่านี้เวลาเจ็บแล้วมันจะไม่สามารถกลับมาเหมือน 100% อย่างที่นักฟุตบอลเคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นยังมีข่าวดีเกิดขึ้นนั่นคือว่าสิ่งที่เจริญศักดิ์วงกรเผชิญอยู่ในอาการหมอนรองกระดูกเข่าฉีกเนี่ยยังสามารถกลับมาและกลับมาอย่าง 100% ได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังเป็นเรื่องดีๆที่อยู่ในมรสุมเรื่องนี้ของเจ้าตัวนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายหลังจากที่เราได้คุยกันเนี่ยวิดีโอคอลก็ให้กำลังใจแล้วก็ฝากกำลังใจ
จากชาวดูบอลไทยไปให้เจริญศักดิ์วงกรด้วยแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมเชื่อว่าเจริญศักดิ์น่าจะได้เข้ามาได้อ่านได้เห็นนะครับผมก็นั่นเป็นเรื่องราวของเจริญศักดิ์วงกรนะครับกับอาการบาดเจ็บซึ่งทีนี้เนี่ยแน่นอนต้องมาส่งผลกับทีมชาตินะครับและก็ส่งผลกับสมุทรปราการซิตี้เพราะว่าสภาพของทีมสมุทรปราการซิตี้ณเวลานี้นะครับความสมบูรณ์ของทีมนี้ลดลงตามที่หลายๆคนคาดการณ์ว่าโดยเฉพาะทีมที่มันเล็กอยู่แล้วเนี่ยพอเจอกับสถานการณ์แบบนี้มันยิ่งทำให้เผชิญกับปัญหาใหญ่พอสมควรณวันนี้เกมต่อไปเจอชลบุรี FC จะไม่มีชัยวัฒน์บุราณนะครับจะไม่มีนพพลพลคำจากอาการแบนไม่มียูโตโอโนะนะครับแล้วก็ไม่มีเจริญศักดิ์วงกรรวมถึงต้องเช็คความพร้อมตำแหน่งอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเท่แล้วก็ทีมสมุทรปราการซิตี้ด้วยแล้วกันนะครับมากันต่อกันอีกเรื่องนึงในดูบอลไทยนิวส์วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติควันหลงหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยเตะจบนะครับในการแข่งขัน U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยนะฮะเราการันตีการเป็นที่2ที่ดีที่สุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ณวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบในการแบ่งโถวันนี้มีการแบ่งโถออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทราบถึงอันดับ2ที่ดีที่สุดอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับไอ้ที่เราติดแซวติดแขวะกันไปหรือพูดในไลฟ์กันไปแล้วว่าไทยเนี่ยเข้ารอบเพราะการช่วยเหลือนู่นนี่นั่นสุดท้ายท้ายสุดกลายเป็นว่าทีมชาติไทยของเรานะครับเข้ารอบเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดอันดับ1นะครับในกลุ่มที่ทุกคนเห็นในภาพอินเสิร์ตตอนนี้ก็คือไทยเนี่ยเป็นอันดับ1นะครับในการเข้ารอบเป็นที่2ที่ดีที่สุดตามมาด้วยซาอุดิอาระเบียที่พอตัดอันดับสุดท้ายของกลุ่มไปแล้วก็จะเป็นการชนะ1แพ้1นะครับเติร์กมินิสถานก็เช่นการชนะ1แพ้1ลูกได้เสียน้อยกว่าแล้วก็เป็นทาจิกิสถานนะครับที่เข้ารอบมาเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดอันดับ4นะครับชนะ1แพ้1เช่นกันน่าเสียดายทั้งบาเลนทั้งเมียนมาแล้วก็กัมพูชานะครับที่เอาจริงๆแล้วก็ชนะ1แพ้1เหมือนกันแต่ด้วยผลต่างประตูได้เสียการยิงได้การโดนประตูรวมไปถึงเนี่ยเรื่องแฟร์เพย์สุดท้ายจัดอันดับมาเป็นทาจิกิสถานที่เข้ามาเป็นโควต้าสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้คงชี้ชัดนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะมองว่าลาวช่วยลาวไม่ช่วยยังไงแต่การ 1-3 คะแนนของลาวก็ทำให้เราเข้ารอบนี้มาด้วยสถิติที่ถือว่ายอดเยี่ยมในการเป็นที่2ที่ดีที่สุดนะครับยังไงผมเชื่อว่าถ้าจะมองไปถึงรายละเอียดการเข้าของซาอุเติร์กมินิสถานและทาจิกิสถานก็คงต้องพึ่งพาทีมในกลุ่มแล้วก็พึ่งพานัดสุดท้ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมว่าชาวทูดูบอลไทยและทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ควรจะไอ้นี่ที่สุดคือการยินดีกับการเข้ารอบสุดท้ายติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราเอาโถมาให้ดูแล้วนะครับลองดูกันหน่อยว่าโอ้โหแต่ละโถนี่บางอันก็เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์แน่ๆกับการที่ทีมชาติไทยของเราไปอยู่ในโถที่2บางคนบอกหุ้ยทำไมไทยไปอยู่ที่2ครับทำไมไม่เป็นอิรักทำไมไม่เป็นญี่ปุ่นนะครับก็มันก็มีเหตุผลซัพพอร์ตนะครับผลงานของญี่ปุ่นใน U23 เองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในรอบที่แล้วในการที่ตกรอบไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับมันก็ทำให้อันดับแรงกิ้งหรือความเข้าสู่รอบสุดท้ายอย่างสม่ำเสมอไทยเองก็พาตัวเองไปสู่รอบลึกๆในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยดูกันหน่อยว่าอันไหนหนักอันไหนเบาถ้าจัด4ทีมมาแล้วแน่นอนว่าโถที่1การเจอเจ้าภาพอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับการเจอออสเตรเลียอาจจะเป็นสิ่งที่ดูใกล้เคียงและสู้ได้มากที่สุดจาก4ทีมจากโถที่1นะครับโถที่3คงต้องภาวนาในการที่ไม่เจอญี่ปุ่นหรือการที่จะไม่ต้องเจออิรักและแน่นอนว่าโถที่4ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันหลายๆคนอาจจะอยากจะไปเจอมาเลเพราะแน่นอนว่าใน4ทีมมาเลเซียนี่ก็มีความเป็นอาเซียนเจ้าเดียวที่เหลือก็จะเป็นตอนออกกลางบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูกันหน่อยครับว่าชาวตูดูบอลไทยอยากให้ทีมชาติไทยถูกจับออกมาอยู่กับโถไหนทีมไหนกันบ้างก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของตูดูบอลไทยนิวส์นะครับเจอกันทุกเช้าแบบนี้นะครับ6โมงใครจะตื่นมาดู6โมง7โมง8โมง9โมงได้หมดแล้วแต่คุณสะดวกแต่ขออย่างเดียวว่าดูถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเลื่อนมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ตูดูบอลไทยใครอยากได้เสื้อตูดูบอลไทยทักไปที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตูดูบอลไทยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ผมไปก่อนพร้อมกับกำลังใจให้กับเจริญศักดิ์วงก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ